อนนี้นามากินข้าวนะคะที่ร้านชื่อร้านว่าอะไรวะจำไม่ได้มันเป็นร้านซุนแดกุกนะคะที่อยู่ในเมืองมุนกยองเพราะว่าวันนี้นามาเที่ยวที่มุนกยองนะคะจะมาเที่ยวเทศกาลแอปเปิลมุนกยองแล้วก็จะแวะไปดูใบไม้เป็นสีด้วยตอนนี้แบบเช้ามากตอนนี้9:30นั่งรถออกมั้งแต่แบบ6:50ตื่นประมาณแบบ5:00ที่นายอยู่ตอนนี้นะคะมันชื่อว่าคาคูหยอกคือมันเป็นคาเฟ่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะรีโมเดลลิ่งขึ้นมาใหม่เมื่อก่อนมันเป็นสถานีรถไฟนะคะที่ไม่ใช้งานแล้วชื่อว่าสถานีคาเอินเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบคาเฟ่คือแบบบรรยากาศดีมากร้านสวยมากวันนี้อากาศก็ดีด้วยนาอยู่ที่ไร่แอปเปิลนะคะมาเก็บแอปเปิลที่นี่เนี่ยมันจะต้องจองก่อนแล้วก็
จะเสียค่าเข้าเก็บแอปเปิลคนละ 12,000 วอนนะคะแล้วก็เก็บได้คนละ6ลูกแล้วก็สามารถกินได้คนละลูกชื่อพันธุ์แอปเปิลของที่นี่นะคะมันชื่อว่าพูซาญี่ปุ่นเนี่ยเวสต์โตเก็บตรงปั้นกันได้딸기가힘들고이거어이런건작다응아어떤거다시ตอนนี้เก็บครบแล้วนะคะ6ลูกมีน้ำแอปเปิ้ลให้ด้วยนะคะฝาดังบนสมุดไม่ชิเกต้าอันนี้ท่านเชื่อใจกดชิมทุเรศตอนนี้จอดรถไว้ตรงนู้นนะคะเห็นวิวข้างทางมันสวยดีก็เลยว่าจะแวะถ่ายรูปสักหน่อยเพราะว่ามันไม่น่าจะลงไปได้หรือเปล่าน้ำใสมากมากเลยอ่ะตอนนี้น่าอยู่ที่มุนกองเซเจนะคะมันเป็นอุทยานที่อยู่ในการดูแลของเขตคองซังบุกโดนะคะก็คือมันเป็นอุทยานที่มีภูเขาที่ว่าที่ชื่อว่าโจยองซันโจยองอ่ะมันเป็นคำภาษาจีนนะคะถ้าเขียนด้วยตัวเกาหลีก็คือเซเจมันมีความหมายประมาณว่าเป็นเขาที่สูงมากสูงขนาดที่นกยังบินผ่านได้แบบลำบากอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่นี่ยังเป็นที่ถ่ายทำละครเรื่อง Kingdom ด้วยนะคะฉากสุดท้ายจะเห็นว่าเหมือนแบบเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการป้องกันพวกซอมบี้อ่ะไม่ให้เข้าไปในโซ
ปีที่แล้วที่มานะคะมันเข้าไปทางนี้ได้แต่ว่าเขาก่อสร้างใหม่ก็เลยต้องเข้าไปทางนี้แทนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะที่ถ่ายทำหนังแบบย้อนยุคนะคะเป็นหมู่บ้านแบบโบราณที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้แหละแต่ว่าถ้าเราจะเข้าไปเราจะต้องเสียเงินค่าเข้านะคะก็ผู้ใหญ่คนละ 2,000 วอนแต่ว่าถ้าจะแบบมาดูอุทยานเฉยๆอะไม่ต้องเสียเงินคือคำนะคะคำในภาษาไทยอะไรไม่รู้อะเรียกลูกอะไรลูกพัมหรอไม่แน่ใจนี้เป็นเซตจำลองประตูควางฮามุนนะคะที่ถ้าเกิดเข้าไปอะข้างในมันจะเป็นไอ้นี่คองบกกุงอันนี้มันน่าจะเป็นเหมือนแบบเซตในครัวอะไรแบบนี้นะคะเพราะตรงนี้มันมีแบบว่าหม้ออยู่ด้วยได้ทั้งกึมอีโก้ข้ามาสดมาอันนี้มันจะเป็นโซนแบบว่าบ้านของแบบราษฎรนะคะเหมือนแบบเป็นโซนเป็นโซนไปมีบ้านราษฎรบ้านขุนนางมีวังอะไรพวกนี้